สวัสดีครับวันนี้ NC Team Service ของเรามีงานที่ออฟฟิศคุณดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่ตู้ปลามังกรนะครับเรามาทำระบบโอเวอร์โฟลว์สำหรับตู้ปลาหมอสีกำฟ้าชุดนี้แต่ก่อนที่จะเริ่มงาน NC ขออนุญาตสัมภาษณ์ทีมงานสักนิดหนึ่งนะครับเขียวพี่แนนขออนุญาตปรึกษานิดหนึ่งไม่ปรึกษาสัมภาษณ์นิดหนึ่งหลังจากที่เราตื่นเช้ามา1สัปดาห์เต็มชีวิตเขียวเป็นไงบ้างถ้าไม่เทียบกับเมื่อวานที่ต้องทำตู้ให้นิวนะเขียวคิดว่าเขียวตื่นเช้าขึ้นเขียวกลับเร็วขึ้นเนี่ยชีวิตเขียวโอเคไหมก็ดีครับดีไหมมีเวลาเหลือใช่ไหมนัดเป็นไงบ้างฮะนัดมาเช้าขึ้นแล้วนัดกลับเร็วขึ้นนัดโอเคไหมความโดยทั่วๆไปอ่ะสุภชัยเข้างาน7โมงเข้างาน8โมงที่ต่างยังไงบ้างกลับเร็วนี่ดีๆหรือไม่ดีถ้าไม่รวมเมื่อวานที่ทำตู้ให้นิวนี่ดีหรือไม่ดีก็ดีครับเรายอมรับได้ไหมสถานการณ์7โมงนี่โอเคป่ะบางๆครับดีครับดีครับลาได้ไหม7โมงไม่ปัญหาใช่ไหมอือก็ให้ช่วงนี้อีกสักอาทิตย์นึงอ่ะแต่พี่แนนดูสถานการณ์แล้วเขียวพี่แนนดูสถานการณ์แล้วพี่แนนกลัวว่ามันจะยาวเกินไปอีกเข้าใจป่ะมันมีโอกาสที่มันจะยาวเกินอะไรหล่นเอาของลงไปก่อนนะครับวันนี้ NC อยู่ไม่จบนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องแวบเข้ามาอีกทีนึงพอดีวันนี้วันเกิดคุณแม่นะครับวันเกิดคุณแม่ก็จะอยู่กับครอบครัวหน่อยนะลาสรุปก็จอดหน้าสะดือไม่ต้องใช้นะที่เหลือก็ตามลาคราวนี้เนี่ยปลาเราไม่ต้องแพ็คหมดก็จะเป็นโซนตามลาเลยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแพ็คทุกตัวแต่ว่าคุณดีบอกว่าพี่แนนปลาหมอสีเนี่ยถ้าแพ็คข้ามถ้าแพ็คนานหมดวันเนี่ยมันอาจที่จะหัวดรอปได้นะครับอาจที่จะหัวดรอปได้เพราะฉะนั้นก็ทำเป็นโซนดีกว่านะครับทำเป็นโซนดีกว่านี่โอ้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษ วันนี้ขอแบ่งปลาสวยๆคุณดี้ไปสัก4ตัวนะครับกำฟาไม่เคยเลี้ยงเลยเดี๋ยวมาดูกันสิ NC จะเอาตัวไหนกลับไปเลี้ยงใน4ตัวก็อยากได้ตัวใหญ่หน่อยนะอันนี้คือเลือกแบบไม่มีความรู้นะครับเอาแบบชอบเลยอ่ะเห็นแล้วชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนิวมีตัวไหนที่นิวชอบเป็นพิเศษป่ะฮะนี่ชอบตัวนี้อ่ะแล้วก็สีชมพูฝั่งนู้นอีกตัวนึงตัวนั้นไม่น่าจะได้น่าจะได้ตัวนั้นเป็นตัวพิเศษนั่นมากับพี่แนนอะไรขาดอะไรพี่วัดไม่ได้มาหาพี่แนนใช่ไหมครับไม่มามาทำไมพี่วัดฮะใช่เหรอมาที่ไหนอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ถ้างั้นอาจจะมีอะไรพิเศษตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ก็สวยมันเบ่งบานดีตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยใช่ตัวนี้หัวสวยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ได้ใหญ่คือเราต้องเอาไปแบบที่บ้านเราไม่ซ้ำอ่ะนะบ้านเราไม่มีเห็นไหมว่าตัวนี้ก็สวยนิวกำปลาเขาให้เลือกตาขาวๆหน่อยตัวสีเหลี่ยมตัวก็จะสีเหลี่ยมค่ะตัวนี้เป็นสายมุกไหนตัวนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวนัดจัดของก่อนแล้วเราก็แพ็คปลาอ
ศิลาเมื่อกี้นี้ได้เบิกหัวจอมาป่ะได้ซื้อหัวจอมาป่ะนะแล้วใช้งานได้ป่ะวันนี้จะรับปลาคุณหมอเบียร์กลับบ้านนะครับเพื่อเตรียมการนำส่งตารางมันชัดขึ้นนะพี่ว่าชัดขึ้นใช่ไหมใช่พี่ว่ามันชัดขึ้นเพราะว่าพอสีมันเข้มขึ้นไอ้ตัวรางมันจะขึ้นมาสามอ่าฮะตอนที่ผมเปิดไอ้เนี่ยไอ้ที่โคมไฟทีไฟเริ่มกินโอเคยังฮะเริ่มกินยังไม่ค่อยดีพี่กินยังไม่ค่อยดีแค่ตัวนี้มาอารมณ์แบบวันอย่างเงี้ยพี่เหรอใช่คุณดีให้อ๋อแต่คุณแต่มันอยู่กับพี่แนงกินหนอนไม่กินดีอ๋อไม่กินโอเคแต่คุณดีกินหนอนมาผมให้กินกุ้งโอเคไม่เป็นไรให้กินกุ้งนะแต่หัวเขาเปิดสวยหัวเขาหนาสวยมากนะหมอเบียร์ฟังทางนี้ให้ดีนะถ้าเมื่อไหร่เบื่อส่งกลับมานะผมจะมาลงบ่อแอลตอนนี้สวยตอนนี้บอท็อปวิวก็สวยพอใช้วิวก็ให้มาลงบ่อแอลสวยดีอันนี้ของพี่ต๋องครบดีลเมื่อไหร่นะฮะคุณดีบอกพี่แต่เรื่องหน้าด้วยนะบางทีลืมสิ้นเดือนนี้พี่สิ้นเดือนนี้ครบ3ใช่ไหมใช่ป่ะโอเคครบดีลแล้วโอเคสิ้นเดือนนี้จะได้เตรียมตัวแจ้งพี่วัดเพราะแกก็ถามถึงเรื่อยๆนิวเขาไม่ให้เหมาคุยแล้วเขาไม่ให้เหมาไม่ให้เหมาไม่แต่ว่าเมื่อไหร่มันวิ่งมาหาเนี่ยนะครับในประเทศเราเด็ดเห็นไหมว่ามันวิ่งมาหาเนี่ยก็มันจะไปอยู่ด้วยกับนิวป่ะพี่หมอเวพยายามมาจีบคุณดี้อยู่เฮ้ยเมื่อกี้ลืมเอามาว่ะคุณดี้จะไปเลือกเองมาพี่แดนได้มา12ตัวนะได้อะไรพี่ไอ้นกแก้วไตทองเท็กอะนกแก้วไตทองเท็กอ๋อเออก็เดี๋ยวไอเนี่ยเดี๋ยวแวะเข้าไปหาได้โอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยวะเนี่ยใช่พี่แนโอ้โหมาไงวะเนี่ยนี่คือพลังงานของทีสิบเหรอใช่ครับที่สิบอันนี้คือเมื่อผมเนี่ยถ่ายทุกสามวันไอทุกวันเนี่ยอันนี้ประมาณ4วันเฮ้ยโหมันเป็นขนาดนี้เลยวะเนี่ยเพราะผมลองเทสแบบว่าไอเนี่ยไม่ใส่ L ใช่ป่ะมี L อ่ะมี L ตัวเดียวเออตัวเดียวมีตัวเดียวแล้วพอดีทำไอ้นี่ไงของไอเนี่ยพี่กลุ่มธรรมสภาเขาชอบเขาชอบกลุ่มปลาทองใช่ทีนี้ผมก็เลยไอ้นี่ผมก็เลยเอา L ออกแล้วก็ลองเทสดูว่ามันจะปูตะไคร้ได้ไหมได้ดิใช่แต่ต้องหลอด T10 เท่านั้นนะใช่เพราะว่าถ้าเป็นหลอด LED ธรรมดาพี่น่ะไม่ขึ้นลองแล้วมันจะเป็นตะไคร้คนละแบบใช่นี่ผมก็เลยแบบว่าเปิดแต่ LED T10แล้วก็ไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ตัว T5แล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตะไคร้มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบปูงั้นสุดใช่เพราะขึ้นมาเต็มๆอย่างเงี้ยพี่ประมาณสัก1อาทิตย์เองบางคนบอกสวยบางคนบอกโสใช่มันแต่ละอย่างเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เขาเลี้ยงปลาธรรมชาติพี่มันจะมีไอ้นี่เขาจะมีไอ้พวกปลาพวกนี้มันจะกินพืชมันจะเป็นเล็มทำให้มันดูสวยใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นสนามหญ้าอ๋อเหรอใช่เพราะนั้นคนที่ชื่อตาบางทีเขาเอาไปใช้แล้วเขาเอ้ยโอ้โหนิวดูดิเอาไหมเดี๋ยวกลับไปปลูกมั่งเลยที่ต้องมาสระเราไม่เอามันก็สติ๊กเกอร์ NC Service กูก็หายหมดเลยแต่พี่แนนของเมื่อวันพุธยังแค่ประมาณนี้อยู่เลยโอ้โหนี่ยาวเลยนะใช่ยังตรงนี้สวยดีใช่ผ่านมา3วันนี่กี่หลอดฮะ3หลอดอ๋อโอ้โหเริ่มเป็นตะไคร้เขียวไงตะไคร้เขียวใช่แล้วมันเป็นตะไคร้แบบดูสุขภาพดีดูดีใช่ป่ะใช่พี่แนนนี่พี่แนนว่าแอลลงทั้งปูงก็อาจจะกินไม่ทันว่ะแบบเนี้ยอ๋อทันไหมลงไปประมาณสัก5-6ตัวอาทิตย์นึงเกี้ยงทันจะเริ่มทันตู้ด้านขวาผมอ่ะแล้วจะใครเติมเลยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ในตู้พิโก้จะได้เอาไหมอ้าวแล้ว NC Service มันก็หายไปดิเดี๋ยวค่อยลองทำไปนี่ก่อนลงเนี่ยพอเริ่มมีสติ๊กเกอร์พื้นปุ๊บเริ่มมาจากเล็กทุ่งคู่ก่อนใช่พอเล็กทุ่งคู่ก็ปุ๊บก็ไล่กันมาเรื่อยๆนะไล่กันมาเรื่อยๆเรื่องของเล็กทุ่งคู่ที่เล็กทุ่งคู่นี่คนแรกใช่พี่แนนติดด้านหลังก่อนไม่ติดพื้นอ่าฮะก็ติดพื้นแล้วผมว่าสวยดีพี่พี่แนนไปถามคุณเล็กทำไมต้องติดพื้นใครมาร้านผมบอกห้ามถ่ายรูปขี้เกียจพูดแล้วพี่อ่าฮะมึงถ่ายไปเลยยังไงก็ติดกูเล็กทุ่งคูแน่นอนอ๋อนี่เคล็ดลับเองใครมาถ่ายปุ๊บก็ติดอโลพัสถือว่าหนีไม่ได้ใช่นะใช่เห็นแล้ว
ตัวนี้ก็กำลังจะกลับมาแล้วใช่ไหมนี่4 4 4 5 6 7ประมาณนี่3 เดือนใช่ครับจากปลาขาวอืมสวยใช่พี่แนนแต่พี่แนนอันนี้ของผมเนี่ยนะตอนนี้ผมทำเทสทดลองเรียบร้อยเสร็จแล้วว่าใช้ตัวแร่ธาตุน้ำนี่คือแร่ธาตุเหรอใช่พี่ตัวแร่ธาตุน้ำที่ว่าสูตรใหม่ปุ๊บใช่แล้วมันจะไอเนี่ยเกล็ดมันจะเงาพร้อมเมื่อไหร่พร้อมร้อนเมื่อไหร่9 เดือน 9 9 เดือน 9อุ้ยตั้งนานก็อีกประมาณสักเดือนเดือนครึ่งประมาณนี้เดือนเอ๊ะเดือนเจ็ดตอนนี้เดือนเจ็ดแล้วนี่เออใช่เดือนครึ่งประมาณนี้พี่ช่วยมีชื่อยังผมจะถามพี่แนนเลยระหว่างชื่อเมทัลลิกกับชื่อออร์กออร่าพลัสชื่อไหนดีวันพี่ออร่าพลัสกับเมทัลลิกเมทัลลิกนี่คือเมทัลลิกธรรมดาหรือเมทัลลิกพลัสเมทัลลิกธรรมดาเมทัลลิกธรรมดาคือตัวผลิตภัณฑ์ชื่อเมทัลลิกกับออร่าพลัสกับชื่อออร่าพลัสดีกว่าดีกว่าเสริมความออร่าให้กับตัวปลาอ๋อโอเคพี่แต่ผมคิดอยู่สองชื่อเนี่ยถ้างั้นผมชื่อออร่าพลัสเลยครับใช่พี่กำลังไอเนี่ยคิดอยู่ว่าชื่ออะไรดีนะสองอันนี้เมทัลลิกพลัสกับออร่าพลัสออร่าพลัสมันดูพอกว่าครับมันเป็นการเมทัลลิกเนี่ยคือมันได้หลายวงการอ่าแต่ถ้าเติมความออร่าเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้โหปลาตัวนี้แม่งออร่าว่ะมันชัดมาเลยแล้วตัวนี้เฉพาะมังกรแดงหรือได้หลายสายพันธุ์ได้หมดเลยครับก็คือตัวนี้เหมาะกับปลามังกรแดงหอบูได้หมดก็คือเลยต้องใช้ออร่าไงออร่าจะมาใช้เมทัลลิกมันจะไม่มีมันจะไม่มีเสือตอมเมทัลลิกมันจะไม่มีนกแก้วซานต้าเมทัลลิกแต่ถ้าเหลือนกแก้วออร่าเป็นไปได้เพราะว่ามันจะพวกปลาที่แบบว่ามันแบบมีเคลือบเกล็ดอะครับมันจะเหมาะก็คือพวกประกัดหรือว่าเป็นเนี่ยพวกมังกรเนี่ยที่แบบเกล็ดมันจะแบบเงาๆก็มันจะไปฟื้นฟูเวลาที่เราแพนนิ่งปุ๊บอะเดี๋ยวก่อนข้อหนึ่งก่อนเลยนี่เป็นสูตรน้ำใช่ครับแร่ธาตุสูตรน้ำเป็นแร่ธาตุใช่ไหมฮะเป็นแร่ธาตุใช่ครับถ้ามันเป็นแร่ธาตุพี่แดนถามนี้ก่อนครับมันทับซ้อนกับไฮแอคทีฟไหมไม่ทับซ้อนครับโอเคทำหน้าที่แตกต่างกันโอเคก็คือเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ครับก็คือที่แตกต่างกันยังไงเนี่ยก็คือว่าของตัวแร่ธาตุไอตัวไฮแอคทีฟอะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวที่ว่าโอเคคือกระตุ้นการย่างอาหารเรื่องการกินแล้วก็เก็บเงาใช่ไหมครับแล้วก็บำรุงปลาโดยทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวแร่ธาตุน้ำตัวเนี้ยมันจะเน้นเก็บเงาโดยตรงเน้นเก็บเงาโดยตรงแล้วก็เน้นฟื้นฟูเก็บโดยตรงก็คือมันจะเป็นความเงาเนี่ยจะขั้นกว่าแต่ว่ามันจะเน้นเรื่องเกล็ดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นไฮแอคทีฟปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีสุขคุณหลายอย่างช่วยให้ปลาคึกด้วยคือแอคทีฟแล้วก็ช่วยในเรื่องของไอ้นี่ลักษณะมาแท้คุณใส่เคลือบแก้วหรือยังเคลือบแก้วหมายถึงว่าเหมือนทำสีรถอย่างเงี้ยคือใส่ให้มันแบบเคลือบแก้วดูเงาดูภายนอกแต่ว่าไฮแอคทีฟเนี่ยมันจะออกเหมือนกับว่าบำรุงทุกสัดส่วนใช่บำรุงทั้งจากภายในด้วยใช่ใช่ใช่แต่ตัวนี้คือเหมือนเคลือบผิวภายนอกเคลือบแก้วใช่ถูกต้องที่พี่แดนบอกเพราะว่าเวลาที่เราแทนนิ่งปลาปุ๊บเนี่ยสีมันมาเข้มแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะความเงามันจะหายไปโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่าแดดมันไปทำให้ผิวเป็นกล้านอ่ะฮะพอเสร็จไว้ปุ๊บเราก็เลยใส่ไอ้ตัวนะฮะน้ำเข้าไปเพื่อที่จะไปเคลือบแล้วพอไปฟื้นฟูเกล็ดปุ๊บแล้วไปเคลือบเกล็ดปุ๊บเกล็ดมันจะเงาขึ้นแล้วผมลองเทสแล้วมันจะเป็นตัวถ้าความเงานะจะเป็นขั้นกว่าของไฮแอคทีฟอ่าฮะครับผมตัวนี้ผลิตภัณฑ์จะออกมา9 เดือน 9ไซส์ที่มีไซส์ที่มีขั้นตอนนี้จะมีไซส์ตัวนี้เลยแล้วนี่ใช้ขวดมันไหมใช่ครับมันจะออกเป็นทรงหน้าตางี้เลยหน้าตาอย่างนี้ใช่แต่ว่าจะมีตอนนี้ยังไม่ติดลาเบลโอเคใช่ครับแล้วปริมาตรเนี่ยก็คือจะ200ขวด160ซีซี160ซีซีหนักประมาณนี้ป่ะหนักประมาณนี้ใช่ครับอันนี้160ซีซีแล้วใช้ความถี่ยังไงฮะก็คืออันนี้เราปริมาณการใช้แล้วปริมาณการใช้ก็คือว่า3วันแรกเนี่ยใส่ทุกวันแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยอาทิตย์ละครั้งแล้วก็โดสเนี่ยก็คือ5 cc ต่อน้ำร้อยลิตร5 cc ต่อน้ำร้อยลิตรแล้วฝามันเองกี่ cc 5 cc ครับฝามันเอง5 cc ก็คือฝามันเองต่อน้ำร้อยผ่านกองได้ไหมผ่านได้ครับผ่านได้ไม่เป็นไรฮะไม่มีผลไม่มีผลใช่ครับก็คือพอตอนที่เราก่อนใช้แล้วเขย่าพอเราเขย่าเสร็จปุ๊บตัวน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคน้ำมีผลทำให้น้ำเปลี่ยนสีป่ะช่วงประมาณสัก1คืนแรกครับจะเป็นอย่างนี้ครับอ๋อช่วงหนึ่งแรกจะมีปุ้งๆหน่อยแต่ว่าไม่เยอะครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะระบบกองก็จะจางหายไปอ๋อเนี่ยครับตกพื้นไหมตกตะกอนเหมือนไฮแอคทีฟไหมเนี่ยครับเมื่อคืนผมใส่ไป
มันก็จะอุปกรณ์แค่ประมาณนี้เอาประมาณนี้โอเคแต่สีคนละสีใช่สีคนละสีตัวนี้กับฮันดิจะคนละตัวกันคนละตัวใช่ป่ะคนละตัวกันใช่แต่เป็นแต่อยู่ในกรุ๊ปแร่ธาตุเหมือนกันกรุ๊ปแร่ธาตุโอเคแล้วก็ตัวองค์ประกอบข้างในเนี่ยคือคนละส่วนคนละส่วนไอ้ตัวนี้เน้นข้างนอกเน้นข้างนอกไฮแอคทีฟเน้นโอเวอร์ออลใช่โอเคโอเคป้าโทรไม่ชวนคุยนึกว่าไม่นึกว่าตอนแรกจะถ่ายแค่งานอย่างเดียวอ๋อครับพี่แนนไม่รู้ว่าจะชวนคุยไม่งั้นไม่จะติดไมค์เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกไม่ได้ยินว่าคลิปนั้นคนดูสนุกเพราะว่ามันเสียงมันชัดที่สอนมิวอ่ะเออใช่วันนั้นได้ความรู้เยอะพี่เออสนุกดีเลยบอกว่าชอบชอบไหมชอบใช่พี่เออไม่รู้ว่าชอบความน่ารักของเพลงหรือเปล่าเออหน้าสดหน้าสดคุณนี่มีวันไหนมีอะไรที่อยากคุยกับพี่แนนอีกนอกจากตรงนี้เพราะเดี๋ยวคลิป2พี่แนนจะชวนคุณนี่ไปขอความรู้เรื่องกัมฟาเราต้องติดไมค์แล้วตัวนี้กำลังจะมีมาใหม่กี่ตัวถ้าตอนนี้เนี่ยพี่ตอน1ตัวครับ1ตัวก็คือคร่าวๆคือออร่าพลัสก่อนใช่ออร่าพลัสใช่ครับขายดีแน่เลยใช่ครับแง้มนิดนึงราคาประมาณไหนราคาใช่มั้ยครับราคาอยู่ที่ประมาณสักขวดละ250เอ้ยไม่แพงไม่แพงใช่ครับไม่แพงประโถนึกว่านึกว่าแบบหลายอ่ะเออถ้า250พี่แนนคิดว่าคนที่ซื้อปลามังกรหรือคนที่ซื้อปลาระดับกลางๆเนี่ยจ่ายได้จ่ายได้ใช่ๆๆเพราะว่าจุดประสงค์คือตั้งใจกล่าวว่าคือตอนที่เวลาคนใช้ปุ๊บเนี่ยจะได้แบบไม่ต้องคิดเยอะในเรื่องของตัวที่ว่าโอเคจะบำรุงเก็บเพราะว่าคือถ้ามันไม่แพงมากปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราใส่ทุกอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเกล็ดมันจะแบบเงาดีขึ้นดีขึ้นดีแต่ถ้าเราใส่หยุดหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบมาหยุดหยุดก็เหมือนเราทาครีมอ่ะใช่วันนี้เราอยากทาครีมเราก็ทาครีมทาครีมมันก็จะดูผ่องใช่พอหยุดไปปุ๊บมันก็อาจจะเข้าใจเข้าใจอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าปลาที่ได้รับการแทนนิ่งเนี่ยบางทีเกล็ดมันอาจจะบางลงเนื้อเกล็ดมันอาจจะคือแล้วมันซ่อมแซมความเสียหายได้ไหมซ่อมแซมความของเกล็ดใช่ไหมได้ได้ครับคืออย่างสมมตินะครับเพิ่งจะเกล็ดก่อนไปครับแล้วเรารักษาจนเกล็ดก่อนมันเริ่มจะหายแล้วหรือเกล็ดหลุดไปเนี่ยครับมันช่วยตรงนี้ไหมมันมีส่วนไหมเออมีเคสตัวหนึ่งมันมีเศษมันมีป่ะที่แนะนำเคสนี้ได้บ้างตัวมังกรทองที่ผมบอกว่าเกล็ดมันก่อนเยอะๆเออแล้วของผมอ่ะไอตัวอะไรนะเนี่ยดูนะฟังไว้นะเออเนี่ยครับไอตัวเกล็ดที่มันขึ้นใหม่อ่ะคือมันจะช่วยอยู่สองอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันจะช่วยให้เติมในส่วนของตัวเกล็ดอ่ะที่มันว้าวๆไปว้าวๆไปเนี่ยมันเต็มแต่ตรงเนี้ยคือเดิมทีอ่ะตัวเนี้ยสมมตินะความเกล็ดก่อนอ่ะสมมติว้าว60ว้าวสมมติ 100% พวกว้าวไป60มันจะช่วยรีคัฟเวอร์ในเรื่องของการบำรุงเกล็ดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก80ละคือยังไม่ 100% อ๋อคุณที่เห็นว่ามันขึ้นมาเลยใช่ป่ะใช่ขึ้นมาแล้วเวลาที่มันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือเนื้อเกล็ดของอันนะอันใหม่เนี่ยสีมันก็ดูเนียนกับไปตัวปลาด้วยเพราะเราใช้ตัววิตามินเล็กสีมันจะได้แบบบำรุงจากภายในนี่เรื่องของตัวสีส่วนของตัวเรื่องของการเคลือบเกล็ดในการบำรุงเกล็ดก็จะจากภายนอกครับประมาณนี้ครับโอเครู้เรื่องสังเกตคือไอ้ตรงส่วนของตัวรอยว้าวๆๆตรงเนี้ยมันจะไม่เยอะเหมือนตอนแรกครับผมแล้ววันนั้นของทางพี่แอมที่เขามาเพื่อแอมเป็นคนดึงเกล็ดให้พอเขามาปุ๊บเขาเห็นแล้วโอ้โหทำไมถึงแบบเกล็ดมันถึงได้แบบมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันดีขึ้นก็แสดงว่าตัวเนี้ยไอออร่าพลัสเนี่ยเป้าหมายโดยตรงคือการบำรุงเกล็ดบำรุงเกล็ดโอเคเข้าใจละเกล็ดที่แบบมันแบบกร่อนปุ๊บโอเคมันช่วยฟื้นฟูช่วยเติมสองคือเงาใช่แต่ถ้าระหว่างสองตัวนี้เนี่ยตัวเงาจะเป็นตัวนำตัวเงาเป็นตัวนำคือทำให้มันดูเงาสวยขึ้นเงาสวยขึ้นทำให้มันดูแล้วดูออร่ามากขึ้นใช่ใช่ใช่ครับนี่คือตัวหน้าที่หลักของมันตัวหลักของมันใช่ใช่ใช่พี่แน่ใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอดูได้นะแล้วก็2ตัวนี้นิดถ้ามีคนสนใจจีบได้พี่แดง2ตัวนี้ถ้ามีคนสนใจจีบได้นะครับตัวบนนี่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับตัวบนตัวนี้จริงตั้งใจกับว่าจะเก็บไว้ประกวดตอนช่วงปลายปีไม่มีงานแล้วไม่มีงานแล้วถ้างั้นไม่รอแล้วไม่มีงานแล้วก็ตัวนี้ผมเนี่ยครับ95โอเคเป็นเกรดประกวดตัวนี้เป็นคอมเพทิชั่นเกรดนะครับ95ใช่ครับตา100หุ่นทรงสวยนะส่วนตัวล่างครับผมส่วนตัวล่างเนี่ย65ตัวล่าง65เฮ้ยมันก็พอๆกันนะห่างกัน 30,000 เลยเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยดิเพราะว่าตัวล่างเนี่ยคือในเรื่องของตัวตรงมันนี่ข้าม100เลยนะเว้ยข้าม100ใช่ครับแล้วก็หัวใช่ครับแต่ว่ามันจะมีเกล็ดก่อนอยู่นิดนึงอ๋อเข้าใจละที่บอกว่า 100% ปุ๊บอ่ะ
จาก60มันเติมขึ้นมาเป็น80 90แล้วแต่ว่ามันยังขาดอยู่หน่อยนึงอ๋อโอเคแต่ข้างบนเนี่ยจะไม่มีตำหนิเลยโอเคครับนะครับก็คือ95กับ65ใช่ๆรับทราบรับทราบแล้วคุณดียังไม่เอาสีทองแล้วเหรอพอเนอะอ๋อเอาครับยังเอาอยู่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอตอนช่วงใกล้ๆกันเพราะว่าตอนนี้ไอ้เนี่ยตู้ไม่พอแล้วยังจะมีสุดกว่านี้อีกเหรออ๋อถ้าเป็นถ้าคุณดีเขาปล่อยคู่เรียกไปแล้วมันยังมีสุดกว่านี้เหรออ๋อผมว่าถ้าสุดกว่านี้น่าจะยากแต่คุณน่าจะได้ประมาณเท่านี้แต่ว่าผมจะกล่าวว่าเดี๋ยวประมาณสักตอนช่วงก่อนงานประกวดประมาณสัก4-5เดือน3-4เดือนผมค่อยเอาเข้ามาใหม่ดีกว่าโอเคโอเคเข้าใจละประมาณนั้นเฮ้ยอันนี้มายังไงวันนี้อ่ะฮะของใครวันนี้อ่ะพี่แอมเหรอใช่ครับก็คือเดี๋ยวผมเพิ่งไม่เอามาเมื่อวันเกิดเองแต่ว่าตกลงผมจะมีคิง2ตัวพี่แอมตัวนี้พี่แอมมาส่งอีกตัวนึงเหรอใช่ครับคุณดีนี่ก็หยุดไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่มีคิง2ตัวพี่แอมมีอะไรจะบอกครับพี่แอมมีลูกค้าของคุณดีคนนึงชื่อพี่หนงครับพี่หนงมีปลามังกรแดงคิงโคตรสวยมากตอนนั้นสวยมากเอ้ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปเลยตอนนั้นโคตรสวยมากนะครับคือสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาคิงแดงแต่ครั้งนี้คือโดยคุณดี้เองอ่ะก็ถามคุณดี้ว่าทำไมคุณดี้ไม่เอาคุณดี้บอกพี่ผมชอบปั้นผมชอบที่จะเห็นจากปั้นขึ้นมาผมไม่ชอบแบบเฉลยแล้วอ่ะมันไม่ท้าทายถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจมังกรแดงคิงที่แม่งของดีดีกว่านะว่าเป็นของดีดีกว่าตัวนี้นะก็สีสวยหุ่นดีช็อตบอดี้ช็อตบอดี้เป็นคิงทรงนกแก้วแพลอตคีบเครื่องใหญ่ใช่ครับก็สนใจเดี๋ยวทักมานะครับ NC จะให้คุยโดยตรงเลยครับผมตัวนี้สวยมากสวยป่ะแล้วตัวนี้พื้นฐานตู้ขาวเนี่ยเครื่องใหญ่ปลาดีเครื่องใหญ่ขอดูคลิปหน่อยฮะเปิดให้ถูกคลิปนะฮะได้ครับเดี๋ยวผมต้องเล็งดีๆก่อนโอเคนะอันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลคิงแดงแดงในตู้ขาวสวยมากเลยตัวนี้คุณดีบอกพี่ผมชอบปั้นดาวแบบเนี้ยไอ้อย่างนี้ไม่ชอบมาสำเร็จรูปแล้วเฉยๆวะนะใช่นะครับก็ทักทายกันได้พี่หนงจะเปลี่ยนจะเบนเข็มครับคือเห็นเลี้ยงรวมไงครับอยากจะรวมบ้างรวมบ้างอยากจะรวมบ้างก็เลยจะว่าจะเอาตัวคิงตัวนี้ออกนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลคุณดีพร้อมจะคุยพี่แนนเรื่องกำฟ้ายังนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ตามแล้ววันนี้มันเกิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันคลิป2นะครับสวัสดีครับ